แน่นอนค่ะว่าถ้าดูจากแผนแล้วมีการรับมือเอาไว้แน่แต่ถ้าดูจากคำวินิจฉัยต้องบอกว่าอนาคตของพรรคก้าวไกลไม่ต่างอะไรกับอนาคตใหม่ที่ถูกคำสั่งยุบพรรคการเมืองแล้วค่ะหากแต่ว่านับจากนี้ไปต้องบอกด้วยค่ะว่าเดือนเศษๆตามกระบวนการยื่นฟ้องรับคำร้องเปิดไต่สวนก่อนจะมีคำสั่งยุบพรรคนั้นตรงนี้ล่ะค่ะในทางการเมืองอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการเจรจาต่อรองแล้วก็ตกลงกันจะด้วยเงื่อนไขอะไรก็ตามอยู่ที่สถานการณ์ด้วยแต่ในทางกฎหมายหลังจากนี้กกต.กับปปช.ต้องทำงานแล้วล่ะค่ะที่ต้องทำงานก็คือสเต็ปแรกค่ะกกต.ต้องเดินหน้ายื่นฟ้องยุบพรรคก้าวไกลกรณีล้มล้างการปกครองขณะที่ปปช.ต้องยื่นฟ้องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงยื่นฟ้องพรรคก้าวไกลอ้างอิงมาตรา92ตามกฎหมายพรรคการเมืองค่ะเหตุว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้โดยเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีล้มล้างการปกครองปลายทางคือคำสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแต่ถ้ายึดตามคำวินิจฉัยยังคงกระทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอาจฟ้องถึงหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันด้วยก็เป็นไปได้ค่ะขณะที่ปปช.ก็ต้องยื่นฟ้องนายพิธากรณีกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญปี2560ต่อศาลฎีกานักการเมืองกรณีนี้สุดท้ายคือคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีและถ้ายึดตามคำวินิจฉัยก็สามารถชี้ไปที่ขบวนการก็หมายถึงรวมไปถึง44ส.ส.ที่เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ในปี2564ด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะนี่จึงเป็นที่มาของนายพิธาและพรรคก้าวไกลที่ต้องวางโรดแมปสู้คดีที่จะตามมาทีหลังค่ะทางการเมืองกับในฐานะบุคคลเนี่ยเราจะเตรียมการหลังจากนี้อย่างไรคะก็เดี๋ยวคงจะคือตอนนี้พรรคคงต้องรอนะครับคำวินิจฉัยโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อต้องแน่นอนนะครับไม่สามารถประมาทได้ในทางกฎหมายนะครับแต่เหมือนเราจะมีการต่อสู้อะไรต่างๆหลังจากนี้ตามข้อโต้แย้งหรือว่ามีช่องทางไหนไหมคะคำวินิจฉัยของศาลนูนถือว่าเป็นที่สุดแล้วโต้แย้งไม่ได้นะครับก็ต้องเตรียมทุกซีนาริโอนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแต่ก็ไม่ประมาทค่ะและหลังรับทราบรับรู้กันแล้วถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนค่ะศาลจะเปิดให้คัดคำวินิจฉัยนี้ได้ภายใน15วันล่าสุดนายทะเบียนพรรคการเมืองหรือว่ากกต.ตอบรับที่จะดำเนินการอย่างไม่ชักช้าแล้วค่ะรวมไปถึงผู้ร้องคดีหาเสียงด้วยมาตรา112นี้ก็คือนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรก็ประกาศเดินต่อแล้วล่ะค่ะเดินต่อที่ว่านี้นะคะก็หมายถึงการขับเคลื่อนในการยื่นฟ้องร้องตามต่อนั่นแหละค่ะแต่ระหว่างยื่นคำร้องพิจารณาข้อเท็จจริงกันต่อนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมกระทบต่อรถแมพการเมืองของพรรคก้าวไกลที่แถลงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นแหละค่ะและนี่คือสเต็ปที่2ที่นายพิธารวมถึงนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันและพรรคก้าวไกลต้องรับมือค่ะ1ก็คือการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับของพรรคก้าวไกลที่ไม่ปฏิเสธว่าจะครอบคลุมการนิรโทษให้ผู้ต้องคดีอาญามาตรา112แม้จะชี้ว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัย9คนตามร่างกฎหมายหากแต่ว่าคำวินิจฉัยชี้ถึงขบวนการพร้อมเชื่อมโยงบทบาทของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเกี่ยวข้องกับการชุมนุมและกิจกรรมอื่นๆย่อมมีในให้ต้องตีความว่าต้องหยุดหรือต้องทบทวนการเสนอร่างนิรโทษกรรมนี้หรือไม่นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นความน่ากังวลของผลของคำวินิจฉัยแบบนี้นะการตีความที่แบบดูเหมือนว่าจะไม่มีขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยมันอาจจะถูกไปตีความว่าแม้กระทั่งการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ถูกดำเนินคดีหรือผู้ต้องขังนะครับจากข้อหาตามมาตรา112เนี่ยถือว่าเป็นการลดการคุ้มครองบ่อนซ้อทำลายมีเจตนาซ่อนเร้นในการล้มล้างการปกครองก็ได้อีกหนึ่งค่ะคือการเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญปี2560
ผ่านการแก้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรา256โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยเจตนาของพรรคก้าวไกลคือต้องไม่ปิดกั้นการปรับแก้หมวด1หมวด2และมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจหลักการและเหตุผลการแก้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้จำเป็นหรือไม่ที่ต้องตีความจากคำวินิจฉัยที่ชี้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์ต่อความมั่นคงของประเทศพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยต้องดำรงอยู่คู่กันและเป็นเนื้อเดียวกันจะแบ่งแยกมิได้ถ้าเรียกกันว่าข้อกฎหมายนั้นตามคำวินิจฉัยต้องบอกว่าใส่กุญแจล็อกนายพิธาและพรรคก้าวไกลเอาไว้แล้วค่ะแต่ในทางการเมืองก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าก้าวไกลกำลังหาจุดร่วมอยู่กับเพื่อไทยหรือเปล่าอย่างร่างกฎหมายนิรโทษกรรมพรุ่งนี้ก็จะมีการเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางกันก่อนว่าจะตรากฎหมายฉบับนี้ออกมาอย่างไรส่วนการแก้รัฐธรรมนูญก้าวไกลก็เห็นชอบตามแนวทางของพรรคเพื่อไทยไปแล้วระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในทางการเมืองก้าวไกลก็ต้องยืดหยุ่นแล้วก็ลดหย่อนลงบ้างล่ะค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อก้าวไปถึงวันที่22 กุมภาพันธ์นี้ล่ะค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ